เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่รัฐสภาของเราปิดประตูความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ที่ผมก็เชื่อว่าหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหาตลอดเวลาในการใช้มาสำหรับผมเองก็รู้สึกเสียดายโอกาสทองที่จะสามารถเอาความขัดแย้งของประเทศไทยกว่า20ปีที่ผ่านมารวมในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเข้ามาสู่สภาเข้ามาสู่กรรมาธิการถ้าสวแล้วก็สสของฝ่ายรัฐบาลมองเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่สามารถเอาความขัดแย้งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการเมืองผ่านกรรมาธิการทั้งๆที่ยังจะมีวาระ2วาระ3มีการทำประชามติก็น่าเสียดายโอกาสตรงนี้เป็นอย่างยิ่งเสียดายนะครับที่ทั้งสวแล้วก็รัฐบาลปิดประตูโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันการที่จะประนีประนอมในการหาฉันทามติในการหาทางออกให้กับการเมืองไทยสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามครับมี 2-3 เรื่องที่อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกว่าพี่น้องกว่าแสนคนที่ได้ร่วมลงชื่อในครั้งนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานน่าจะเกือบ16ชั่วโมงนะก็ไม่ถือว่าศูนย์เปล่าเสียดีสักทีเดียวนะครับถ้าในวันหนึ่งเมื่อเรามองมาจากอนาคตไม่ว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงผมคิดว่าเมื่อวานนี้เหมือนเป็นโอกาสทองเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็นโกลเด้นโมเมนต์เลยนะครับภาษาการเมืองต่างประเทศเนี่ยเป็นโกลเด้นโมเมนต์ที่ทำให้มีการมีวาระนะครับมีวาระที่เราจะสามารถที่จะถกแถลงอย่างเป็นทางการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งความคิดของผู้คนที่หลากหลายในสังคมมารวมกันอยู่ในสภาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยื่นเข้ามาแล้วก็คงจะมีกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มนึงที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่มีการพูดจากันแต่ผมเชื่อว่ายังจะมีคนหมู่มากในสังคมไทยที่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางที่ไม่มีโอกาสได้รับฟังถึงปัญหาของการมีวุฒิสภาที่ไม่ได้มีที่มาฐานรากทางประชาธิปไตยที่พูดคุยกันเรื่องของที่มาอำนาจแล้วก็การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญการที่องค์กรอิสระอย่างชัดเจนจากท้องถนนจากประชาชนจากสามัญชนจากคนธรรมดารวมถึงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีคำว่าโรคระบาดอยู่ประมาณ3คำซึ่งถ้าเกิดเอามาใช้เป็นกฎหมายอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์อนาคตของชาติอนาคตของประเทศนี้จะเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยอดีตถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาสามัญสำนึกกลับเข้าสู่การเมืองไทยได้ผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ฟังคำชี้แจงได้ฟังคำถ้อยแถลงได้ฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายก็น่าจะพอพิพากษาหรือพอที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรที่จะเป็นอนาคตของประเทศนี้ในการที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนี้ครับพรรคก้าวไกลผมพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมที่จะนำข้อเสนอนะครับอยากจะให้ทางคณะนโยบายของพรรคที่จะเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งเอาข้อเสนอของพี่น้องประชาชนฉบับนี้เป็นนโยบายทางการเมืองในการหาเสียงต่อไปและก็หวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่เชื่อแล้วก็ที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ยื่นได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้ามาครับแล้วเราก็จะผลักดันในการที่จะแก้ไขให้ความฝันความหวังของทุกคนเป็นจริงได้ในที่สุดสักวันหนึ่งครับขอบคุณมากครับ